ครับขอบคุณคุณฟุนาวะกับคุณหนึ่งมาโครโซลัสด้วยนะครับที่ส่งมอบเวทีสุดท้ายให้กับพวกเราสองคนครับลุงโคล่าครับและสเตฟานชัยสมรกลับมาประจำการแล้วจ้าและแน่นอนเลยครับคู่นี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศกันแล้วนะครับแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นจริงๆเพราะว่าสีเขียวชิงกับสีเหลืองครับต้องบอกเลยนะฮะสีเขียววันนี้ฮะน้องเจเจใส่เชือกมาอย่างนี้มันแน่นอนอยู่แล้วเป็นสีของผมใส่เชือกเลยนะฮะแหมเร็วไปหน่อยฮะติดแท้ถ้าเรามีโอกาสสังเกตดีๆนะผมสังเกตเสื้อเจเจแล้วนะเสื้อพละโรงเรียนเฮ้ยจริงคุณสีเขียวอ๋อมันพอดีกันใช่คุณแม่คอนเฟิร์มแม่รีดให้กับมือแม่รีดกับมือเออเป็นสีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสุภาพโรงเรียนมีลายปากเอ้ยของจริงว่ะใช่แล้วครับแล้วฝั่งซ้ายมือของจอเป็นน้องเจเจนะครับฝั่งสีเขียวครับภัยพิบัติระดับหมอรำซิ่งครับหรือคุณนัสสือนี่เองครับผมโอ้โหติดตามนะเวลาเขาลงยิ้มชื่อเขาจะแปลกตลอดชื่อแปลกตลอดใช่ครับแล้วก็มูริแกนแล้วฮะแล้วก็น่าจะค้างนะฮะเอาไปค้างครับเจเจโชว์เฉยๆคือต้องบอกว่าคุณนัสสือเนี่ยน่าจะศึกษาตัวมาตราการ์ดของน้องเจเจสำคัญเลยคือเพย์แมทเขาทั้งคู่ฮะโอ้โหคือระดับแชมเปี้ยนครับถึงจะมีสิทธิ์ใช้อ๋อเพราะว่าของน้องเจเจเนี่ยอันนี้ต้องเป็นระดับแชมเปี้ยนใช่ไหมใช่ครับจะได้เป็นThe Last Tournament Sun Moon Last Tournament ก็เป็นท็อป4ครับส่วนคุณนัสสือนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ Regional League อ๋อเรียกได้ว่าอันนี้ระดับแชมป์ชนแชมป์ใช่ครับผมคือผมอยากมีนะแต่ถ้าผมไปไม่ถึงระดับนั้นผมไม่สามารถครอบครองได้ครับแต่ใช้เงินซื้อได้ใช่ครับเงินยอมขายเงินชนะทุกอย่างครับผมก็ที่เดี๋ยวดีลกับคุณนัสสือเลยครับผมแล้วคู่นี้นะครับเจเจนะครับมาด้วยเด็กของ Dark Lineฮะส่วนภัยพิบัติระดับหมอรำซิ่งนะฮะหรือคุณนัสสือเนี่ยมากับเด็กเพาเกียครับครับผมน่าสนใจเดียวเพราะว่าเพาเกียตอนนี้ค่อนข้างมาแรงใช่ฮะแล้วแต่เจเจเขายังเลือกที่จะขับเคลื่อนดักไลน์จากการที่เขาเคยเป็นแชมป์งานที่เสียรังสิตครับหรือเดินทับรังสิตนั่นเองต้องบอกว่าน้องเขาเล่นลื่นมากเลยนะผมดูมาตลอดเลยนะน่าจะผ่านการฝึกฝนมาพอสมควรนะครับใช่ครับแล้วต้องบอกว่าเกมนี้ค่อนข้างตึงแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีเด็กไหนชนะทางกันเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับน่าจะเริ่มเกมแล้วครับน้องเจเจจะเปิดด้วยตัวอะไรและคุณภัยพิบัติระดับหมอลำซิ่งเอางี้เรามาเปลี่ยนเป็นชื่อคุณนัสสือไหมเอาละฮะตัวเล็กขึ้นทั้งคู่เลยครับฝั่งเจเจเป็นโดกัสครับกับฝั่งคุณนัสสือเป็นแมซอนครับผมเริ่มจากติดจี้พลังงานน้ำครับจากมือเอาแล้วตอนนี้ยืนดูก่อนนะฮะคุณนัสสือจะเล่นท่าไหนดีคือถ้าเจเจเอ้าโอ้ยพาเลยครับโอ้แล้วถ้าเจเจติดจี้ให้โดกัสตัวนี้แล้วปลุกพลังเขาสามารถโวเป็นมาตาโดกัสแต่แป๊บนึงนะฮะอันนี้เธอแรกนะฮะน่าจะโวไม่ได้ป่ะหรือความท่าโจมตีเป็นท่าโจมตีของเขาโอ้นี่คือเม็ดแรกคือ40เลยเหรอฮะทุกทีไม่ใช่40ติดแล้วสามารถโวเป็นมาตาโดกาที่ลบอบิได้ไอ้ยาแล้วเมซอนเขาจะล่วงเลยเพราะว่าเข้าระยะพอดีของเมซอนหมายถึงว่าเมซอนอ่ะจะไม่สามารถทำอะไรต่อได้โอ้ตายแล้วโวไปจิมิเลียก็เอฟเฟกต์ก็ไม่เกิดไอ้ยาแล้วต้องบอกว่าพอมาเป็นมือแบบนี้แล้วเนี่ยอย่างที่คุณลูโคล่าบอกพอโวไม่ได้แสดงว่าไม่มีควิกบอลอยู่บนมือไม่สามารถหามอนสเตอร์มาเติมได้อีกโอ้โหลุกโอ้โหรอบชิงมือไม่น่าเสียขนาดนี้นะฮะอย่าและเจเจครับเลือกที่จะใช้บอลครับเลือกที่จะหยิบกาล่าไฟเยอร์ขึ้นมือครับแล้วก็ทิ้งพลังงานมืดอยู่ที่หลุมเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วตอนนี้ดูจากเกมเนี่ยน้องเจเจน่าจะพยายามโวเพื่อให้ได้มาตัดกระโดกการ์ดให้ได้เพื่อปิดอบินะครับแต่ถ้าเจเจสามารถรีดจี้เอาละติดจากมือเนี่ยแล้วโปรเฟสเซอร์ครับทิ้งหมดเลยอ๋อแอบบิสวิตขึ้นไปตีไม่ได้ขึ้นไปตีได้เลยโอ้ตายแล้วลุ้นบอกเข้มต้องบอกว่าเป็นคู่ชิงที่เล่นละเอียดด้วยนะเทิร์นนี้ของน้องเจเจนะขนลุกมากเลยจังหวะนี้แบบถ้าเจเจทำได้นี่คือแบบสุดยอดอ่ะต้องเรียกได้ว่า2แชมป์นะน้องเจเจเนี่ยเพราะว่าจริงๆการ่าไฟเยอร์เนี่ยนอกจาก3จี้แล้วก็ยังไม่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองนะครับในการดูดจี้จากหลุมขึ้นมาติดน่าจะไม่สำเร็จแล้วล่ะควิกบอลครับลีดอาจจะเลือกโคแบทเพราะว่าต้องเติมมือให้เต็มก่อนนะครับเพื่อรุ้นถ้าเจอสวิตโอ้ทำไมมันติดกันอย่างนั้นล่ะฮะถ้ามีสวิตนี่คือจบเลยนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูเพราะตอนนี้น้องเจเจเช็คของแล้วนะครับยังมีอยู่นะสวิตยังมีอยู่เป็นดาร์กไลน์ครับเลือกที่จะตั้งก่อนเน้นชัวร์ไม่อยากซิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าเพลงน้องเจเจจะไปยังไงต่อนะครับตอนนี้อย่าลืมนะฮะหลายๆคนนะฮะสำหรับคนที่อยู่ในไลฟ์นะสามารถให้แรงใจนะไม่ว่าจะเป็นเจเจหรือนักสื่อด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมให้กำลังใจพิมพ์บอกเลยเชียร์เจเจพิมพ์เจเจครับเชียร์คุณนัสสุพิมพ์นัสสุทีนัสสุนะฮะหรือจะพิมพ์ไพพิบัติระดับไพพิบัติระดับหมอลำซิ่งก็เต็มที่ได้เลยกันครับผมครับผมให้กำลังใจกันได้นะครับคุณฮิงแอบกระซิบมาครับคุณฮิงอยู่สีเขียวครับแต่เขาต้องเชียร์คุณนัสสุตอนนี้เพราะว่าคนใจสองใจตายแล้วคุณฮิงครับผมแต่ยังไงผมก็ต้องอยู่สีเขียวอยู่แล้วนะครับต้องรอดูตอนนี้ผมใครก็ได้แล้วผมรักทั้งคู่นะครับผมเพราะว่าทั้งสองคนนี้จริงๆอยู่ในวงการมานานแล้วครับผมและตอนนี้ครับเจเจครับเลือกที่จะหยิบโดกาสชายนี่ครับแล้วก็ดักไลน์ลงมาสแตนบายพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อต้องเรียกได้ว่าตอนนี้เพย์ของน้องเจเจเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเป็นเพย์เซฟ
จจะซิ่งไม่ได้แล้วเพราะสวิตช์ไม่ขึ้นเอ้าไม่แน่ไม่แน่นะ1 2เหมือนน้องเจเจเลือกที่จะรีดถ้าเจอสวิตช์คือจบเกมทันทีนะฮะเข็มขัดควิกบอลเพราะว่าน่าจะเข้าระยะพอดีนะฮะลุ้นกันนะเจอครับเจอดักแพดแต่เจอดักแพดพอแล้วครับพอแล้วเพราะว่าติดจีแล้วหนีได้จบแล้วฮะน่าจะเข้าระยะเลยเดี๋ยวรอดูนะฮะเอาให้ชัวร์ก่อนตอนนี้น้องเจเจน่าดูชัวร์แล้วนะฮะว่าดักแพด1เช็คกลุ่มแล้วถ้ามี2ลูกจบเลยเข้าระยะเลยดักแพดน่าจะได้นะดักแพด1แล้วก็อบีของกาลาไฟเยอร์ครบ3ลูกขึ้นไปตี190ครับผมเรียบร้อยฮะเอ้ยเอ้ยเอาแล้วน้องเจเจเหมือนจะเปลี่ยนทิศทางหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวรอดูนะตีเลยหรือเปล่าต้องรอดูนะฮะเพราะว่าดักไลน์จริงๆเนี่ยก็ติดอีกจี้หนึ่งก็ตีได้เลยใช้ปลุกพลังครับอ๋อโอเคก็คือน้องเจเจเนี่ยน่าจะเล่นเป็นเพย์เซฟนะครับไม่เอาซะเลยนะครับเลือกเป็นตั้งกาล่ามาตัดดูการนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่สามารถลบอบิทุกอย่างได้หมดครับผมแต่ตอนนี้น้องแต่จริงน้องนัสคุณนัสตอนนี้ก็ต้องรอดูนะฮะว่าจะไปยังไงต่อเป็นเมลอนครับแต่ไม่แน่ใจว่าทิ้งได้หรือเปล่าหลุมเลยนะน่าจะทิ้งไม่ได้เพราะถ้าทิ้งได้คือทิ้งตั้งแต่ตาที่แล้วแล้วใช่ครับและอย่างนึงคือถ้าการแบบนี้เนี่ยจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่มีบอลนะหาม่อนไม่ได้แล้วจะแก้มือไม่ได้ด้วยนะอันตรายจริงนะฮะคุณนัสเดี๋ยวรอดูว่าบนมือมีอะไรพิเศษอีกไหมเขามีเครื่องอาเรียกเรื่อยๆครับก็คืออันนี้ยังเซฟอยู่ครับผมตอนนี้ก็ตั้งบอร์ดไปก่อนนะฮะสำหรับคุณนัสอาจจะต้องเรียกเป็นแมสซ่ามาเติมก่อนนะฮะแต่ยังหาเพาเกียร์ไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัญหานะสำหรับคุณนัสอันนี้อาจจะบอกช่องทางไลฟ์นะสำหรับคุณนัสก็คือภัยพิบัติระดับหมอลำซิ่งนะฮะอันนี้ก็แจ้งกันไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ย้อนกลับมาเป็นตาของน้องเจเจแล้วแต่ว่าเพลย์ยังเล่นไม่ได้นะตามกติกาก็คือเดี๋ยวรอให้ผู้เล่นเขาเสิร์ชหาจนครบก่อนครับผมจะเล่นต่อได้คือตอนนี้คุณภัยพิบัติระดับหมอลำซิ่งค่อนข้างที่จะตกอยู่ในที่นั่งลำบากใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่ความสามารถของมาตาโดการ์ดกาล่ามาตาโดการ์ดเนี่ยปิดอบิทุกอย่างเรียกได้ว่าเหงาๆเลยโวไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้คือโวได้แต่ทำอะไรต่อไม่ได้ครับผมและอย่างนึงคือคุณนัสหรือภัยพิบัติระดับหมอลำซิ่งเนี่ยเขาไม่มีการตั้งนะครับตัวเพาเกียครับผมยังเรียกตัวหลักมาไม่ได้เรียกตัวหลักไม่ได้ครับลำบากอยู่เหมือนกันเข้าตาน้องเจเจครับเหมือนดูดมาแล้วนะฮะเลือกจะใช้ความสามารถของกาลาไฟเยอร์นะฮะแล้วก็ดูดจี้จากหลุมขึ้นมาแล้วก็ควิกบอลครับทิ้งตัวเรเดียนเกะโคงะครับค้นหาออกมาเป็นน่าจะเลือกเป็นโคแบทไหมนะมางมาแล้วโอเควางมาเป็นโคแบทนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูว่าน้องเจเจจะเล่นเพย์อะไรต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะพยายามหาวิธีน็อกตัวเมซอนแล้วแหละเลือกที่จะหยิบโคแบทครับน่าจะเลือกเติมมือก่อนครับผมแต่ต้องรอดูนะฮะว่าน้องเจเจจะเลือกตั้งมาดาโดการ์ดต่อแล้วถ่ายให้จบเลยไหมเลือกโคแบทครับหยิบ2ครับครับหยิบ3ครับรอดูนะฮะตอนนี้ทุกคนยังนั่งเกรงนะฮะสำหรับใครที่อยู่ในงานเนี่ยก็สามารถอยู่เชียร์น้องเจเจหรือภัยพิบัติระดับหมอน้ำซิ่มได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าในส่วนของเจเจนะครับใช้ท่าแก๊สของโจมตีเนี่ยจะทำให้ติดพิษแล้วก็พิษเนี่ยจะเจ็บถึง40เลยทีเดียวโอ้นอกจากพิษเจ็บ40เนี่ยยังปิดอบีอยู่ไหมฮะลูโคล่ายังปิดอยู่ครับเมื่ออยู่ในตำแหน่งต่อสู้ครับไม่ว่ากาล่าโดกาตัวเนี้ยวิธีการแก้ต้องส่งเขาไปลงตำแหน่งเบนซ์ให้ได้อย่างนี้ปวดใจนะเพราะว่าโวไปแล้วเนี่ยอย่างที่ลูโคล่าบอกก็ไม่สามารถใช้ความสามารถในการค้นหาของได้เอาละครับแล้วตอนนี้นะครับภัยพิบัติภัยพิบัติระดับหมอลำซิ่งนะครับก็มีจิเมเลียนขึ้นมือแล้วแล้วเขาเลือกที่จะใช้งานเพื่อที่จะลบพิษครับโอเคนี่คืออีกหนึ่งอันนะใช่ที่เคลียร์สถานะโอ้อาจจะต้องบุกด้วยเมสซอนครับผมเพราะว่าถ้าเกิดโวไปแล้วเนี่ยสถานะที่ติดอยู่กับโปเกมอนพื้นฐานเนี่ยหลุดเหมือนกันถูกต้องครับผมไม่ต้องมีการสวิตช์เป็นตำแหน่งเบสหรือมีการวิวัฒนาการ ability ไม่ใช่ ability สถานะ stat status ครับผมที่ติดอยู่จะหลุดหมดไม่ว่าจะเป็นซิงเกิล marriage โอ้ยคุณภาษาอังกฤษนี่เข้ามากเลยครับผม single marriage นะนี่อะไรไหม complicated complicated ครับผม incomplicated แหมผมก็เนื้อเฟซบุ๊กมาด้วยนะ single ครับผม double tripleไปกันใหญ่ไปแล้วฮะไปกันใหญ่ฮะเดี๋ยวคนดูเขาบอกว่าทำไมเมื่อกี้ลุงโคล่ากับเซฟานพาเครียดจังจริงๆเราก็อยากบันเทิงแหละแต่เกมมันตึงโอ้เราต้องบอกว่าเกมมันตึงจริงครับผมเราพยายามจะให้คุณสนุกไปด้วยแล้วก็ฟังเราพากไปด้วยนะครับผมครับผมแล้วจังหวะนี้ครับกลับมาที่เทิร์นของคุณเจเจเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็คุณเจเจเลือกที่จะใช้เลยไหมตอนนี้ต้องรอดูเพราะว่าเบนซ์น้องเจเจเนี่ยเต็มไปแล้วนะเสียดายนะโปเกมอนให้5นะอยากจะขอต่อรองเป็นสัก7นี่เราก็ลุ้นไปด้วยนะ
เก่งขาด้วยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยตอนเนี้ยใช่ฮะเพราะว่าอย่างหลายอย่างที่หลายคนบอกเนี่ยฮะคู่นี้เป็นคู่ชิงแชมป์เนาะค่อนข้างตึงอยู่เหมือนกันฮะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพย์ที่เล่นละเอียดนะครับสิ่งที่เห็นนะครับเก๊กคงฮะไม่ได้อยู่ในเบนซ์นะครับอยู่ในหลุมนะฮะหลายคนเอ้ยตกใจพี่ทำไมมี6ตัว อ๋อไม่ใช่นะอยู่ในหลุมนะน้องๆอ่ะนะครับเลือก Dark Line V Star ครับน่าจะเอาจริงเอาจังแล้วนะฮะตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วการที่เราเอาตัวมาตาโดกัสกาล่ามาตาโดกัสเนี่ยยืนข้างหน้าเนี่ยทำให้คุณนัสสึทำอะไรต่อไม่ได้ใช่ครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราถอยลงไปเนี่ยคุณนัสสึจะสามารถลำได้อย่างสมบูรณ์อีกครั้งครับผมเขาต้องเลือกว่าจะเลี้ยงในส่วนของมาตาโดกัสได้มากน้อยแค่ไหนแต่โจทย์มันก็คือว่าน้องเจเจเนี่ยจะถอยหรือคุณนัสสึจะทำให้ถอยเองแต่ตอนนี้เขาก็สแตนบายโดกัสตัวหนึ่งรอแล้วโอ้เรียกได้ว่าพร้อมทุกทางเลือกจะติดจี้ให้ตัวไหนดีเอ่ยระหว่างเลือกสวิตช์เลยครับเอาละครับยอมปลดแล้วฮะต้องตีแล้วครับเอาละน่าจะหวดแน่นอนแล้วนะเป็นการเปิดช่องแล้วครับให้ภัยพิจารณาระดับหมอรำซิ่งนะฮะและแน่นอนครับแน่นอนครับว่าจังหวะนี้ถ้าตัวจิเมเลียล่วงไป energy น้ำไปอยู่ในหลุมครับผมเมลอนสแตนบายแล้วใช่ฮะแล้วถ้ามีในส่วนของเพาเกียร์โผล่ขึ้นมาแต่เพาเกียร์ก็ยังเร่งไม่ได้เต็มที่ครับเพราะว่าแต่ว่าเพราะว่ามันยังไม่เป็นวีซ่าครับผมก็ต้องรออีกเทิร์นนึงอยู่ดีน็อกเลยครับผมเรียบร้อยครับ1ไพรส์ครับว่าน้องเจเจเนี่ยน่าจะต้องเตรียมการรองัดกับเพาเกียร์แล้วเพราะว่าตอนนี้ปลดแล้วถือว่าปลดมาแต่โดการลงอย่างที่ลุงโคล่าบอกเรียกได้แน่นอนแล้วเพราะว่าในมือทั้งเรียกได้เลยครับผมมีอยู่แล้วในมือ1ใบครับผมตอนนี้ก็รอดูว่าทางภัยพิบัติระดับหมอรำซิ่งเนี่ยจะแก้ไขมันยังไงจะต้องเป็นควิกบอลก่อนเพราะว่าเขาต้องตั้งเพาเกียร์ตัวหลักให้ได้นะฮะครับผมและจังหวะนี้นะครับน่าจะต้องแก้ไขต้องบอกว่าคุณนัสสุค่อนข้างคุมทีมนะครับสายนาฬิกาเขายังสีเหลืองเลยไอ้เนี่ยคืออย่างน้อยก็บอกให้รู้นะฮะว่ามาในสีเหลืองขอบคุณมากจริงๆครับสลีปสีเหลืองโอ้อุ้ยใส่รายละเอียดเห็นใส่เสื้อดำอย่างนี้แต่จริงๆแล้วก็แอบเก็บรายละเอียดให้เราครับผมขอบคุณจริงๆแต่ไม่มีใครสู้น้องเจผมได้นะเสื้อราสีเขียวเสื้อโรงเรียนเลยนะครับเสื้อโรงเรียนเลยแล้วถ้าอยู่โรงเรียนอื่นทำยังไงฮะนะก็ต้องเปลี่ยนสีเอาของคนข้างบ้านมาครับโอ้ยืมเพื่อนปรากฏว่าน้องเป็นผู้หญิงโอ้โทษทีฮะเอวข้อเชียใส่ได้กันได้ตึงเป๊ะแหมนึกว่าฟรีไซส์ครับดูกันต่อครับสังเกตนะเปลี่ยนคำแล้วเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนตามสปอนเซอร์ครับผมครับผมแล้วควิกบอลครับแน่นอนว่าจะต้องทิ้งการ์ด1ใบในมือแล้วก็เลือกหยิบโปเกมอนพื้นฐานและแน่นอนครับว่าจะต้องหยิบอะไรเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะว่าบนมือมีเอาเกียร์มาแล้ว1ใบนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูต่อว่าจะเป็นใบไหนต่อนะฮะต้องดูครับว่าจะติดพลังงานจากมือให้พอเกียร์แล้วก็สามารถใช้เมลอนซิ่งได้ต่อหรือเปล่าแล้วเหมือนจะเป็นจิเมเลียครับเหมือนคุณแล้วตะกี้ทิ้งของไปแล้วใบนึงโอเคเป็นพอเกียร์2ตัวครับครับเอาละครับแต่จริงถ้าดูจากรูปเกมเนี่ยน้องเจเจเนี่ยฟูลบอร์ดแล้วนะครับก็ค่อนข้างเป็นต่อแต่ว่าประมาทไม่ได้สำหรับภัยพิบัติหมอลำซิ่งเพราะว่าพอเกียร์เนี่ยมันแรมง่ายนะครับเขาสามารถพลิกสวนชนะได้เช่นมีการติดเมลอนหรือว่าติดจี้น้ํา2ใบนะครับแต่ด้วยความที่ความสามารถของมาตาโดกาเนี่ยจะสามารถปิด ability ของในส่วนของพอเกียร์ได้เช่นกันครับผมทำให้การที่จะพลิกชนะเนี่ยค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันเอาละครับเราใช้เมซอนนะฮะสามารถวิวัฒนาการเป็นจิเมเลียนครับสามารถหยิบการ์ดเทรนเนอร์ได้1ใบครับผมจะหยิบซัพพอร์ตหรือจะหยิบไอเทมเลือกเลยช้อปปิ้งได้ตามสบายตอนนี้ช้อปปิ้งอยู่นะเดี๋ยวรอดูนะเข้าห้างเข้ามอกันอยู่นะตอนนี้สายมือของจอนะครับเป็นคุณสโนนะครับวันนี้ไม่ได้แข่งนะฮะเราอัญเชิญเข้ามาเป็นจัดโอ้โหเรียกได้ว่าอย่างกับเอ็กโซเดียครับผมเก็บแขนขาหัวครบจริงๆเขาลงชื่อว่าแต่ผมไม่ให้ลงอ๋อก็คือขอให้ช่วยก่อนใช่ช่วยกันหน่อยงานขอบคุณคุณสโนด้วยนะฮะที่มาช่วยดูแลเราจริงสโนก็เป็นผู้เล่นระดับโปรเพลเยอร์คนหนึ่งเช่นกันครับผมน้องสโนน้องหิมะน้องขาวน้องหนาวอะไรเนี่ยชื่อเขาทั้งนั้นแล้วแต่นะฮะใครพิบัติระดับสโนเราจะไปเมิร์จกันยังไงไม่ได้ครับผมแต่เจเจเนี่ยน่าจะบ้านเขาอยู่จตุจักรหรือเปล่าทำไมฮะเขาแม่เลยตั้งชื่อเจเจอ๋อใกล้เลยนะเจเดียวไม่ได้เดี๋ยวต้องรอดูนะฮะจะไปยังไงต่อตอนนี้นะฮะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคนเครียดเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้เล่นแล้วนะคุณแม่ก็เครียดผมก็เครียดคนภาคก็เครียดคุณแม่ไม่กล้ามองจอนะครับผมแม่ไม่เอาอะไรแล้วนะตอนนี้ต้องบอกว่าน้องเจเนี่ยเวลามาแข่งเนี่ยคุณแม่ดูแลตลอดใช่ครับผมมีมาประกบดูแลการกินต้นจบเลยการอยู่ดูแลลดลาอะไรเงี้ยคุณแม่พร้อมสู้ครับต้องไกลไปหมดนะต้องบอกว่าอันนี้ดีเหมือนกันนะผู้ปกครองก็คืออย่างที่บอกครับเป็นนักกีฬาเนี่ยผู้ปกครองสนับสนุนเนี่ยน้องก็มาได้ไกลขนาดนี้ไปได้ไกลจริงนะครับและที่สำคัญบางท่านอาจจะยังไม่รู้JJได้สิทธิ์ไปแข่งที่ลอนดอนด้วยอ๋ออันนี้คือติดท็อปแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไปแข่งที่ลอนดอนด้วยเป็นรุ่นซีเนียร์
รุ่นอายุไม่เกิน18รุ่นอายุไม่เกิน18เจเจได้สิทธิ์ไปแข่งที่ลอนดอนด้วยครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเนี่ยฮะก็อย่างที่บอกฮะเกมกีฬาเนาะผู้ปกครองสนับสนุนก็พาน้องเข้ามาไกลขนาดนี้ก็ต้องไปด้วยกันไปด้วยกันก็ต้องชื่นชมคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่นั่งไม่ติดแล้วนะฮะตอนนี้คุณแม่นั่งย่ออยู่นะฮะโอเคนะโทษทีฮะนั่งไม่มียืนฮะคนบ้าอะไรจะยืนนั่งเหยียบบนเก้าอี้ครับผมดูกันต่อครับเออครับผมพาวเกียร์ติดทูแจมเมอร์เอาเลยฮะเรียกได้ว่าใครจะถอยหนีหรือจะติดช้อยบุงใช้แบะติดผ้าคาดอะไรเนี้ยก็พร้อมซัดบอสออเดอร์ครับเลือกพาวเกียร์ตัวหลังครับโอ้ไม่เอาตัวที่ติดจี้ด้วยนะเพราะว่าเขามีช้อยเบลอยู่เขาก็เลยถ้าจุดดึงมาจะดาเมจจะไม่พอเรียกได้ว่าระยะไม่เข้าเนาะครับ2ไพส์ครับรับ3พาวเกียร์ V เรียบร้อยครับดาร์คไลน์แล้วตอนนี้ดาร์คไลน์ของฝั่ง JJ ยังไม่ได้กด V Star ด้วยซึ่งสามารถหยิบไอเทมจากหลุมครับสามารถหยิบดาร์คแพดได้ถึง2ใบมาติดได้เหมือนกันคือมาเริ่มใหม่แล้วก็ติดจี้2ใบแล้วก็แรมอีกทีนึงซึ่งสามารถตั้งดาร์คไลน์ยืนสแตนบายรอได้เช่นกันครับผมแล้วต้องบอกว่าน้องของ JJ เนี่ยจริงๆมีการ่าไฟเฟอร์รอแล้วนะฮะตัวหลังก็มีตอนนี้คุณนัสสือก็สามารถวิวัฒนาการจากพาวเกียร์ V เป็นพาวเกียร์ V Star เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะและสามารถกดอบริได้สามารถดึงพลังงานน้ำจากหลุมได้สูงสุดถึง3ใบติดที่โปเกมอนตามชอบได้เลยนะครับอย่างที่บอกฮะเราประมาทเด็กของคุณนัสสือหรือภัยพิบัติระดับหมอรังสิมไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นแชมป์ของเมลเบิร์นที่ออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วและอย่างนึงคือเนี่ยฮะนี่คือโปรเพลเยอร์เลยนะเขาสามารถแก้เกมจากบอร์ดที่เป็นต่อนะฮะกลับมาได้แล้วเสียเปรียบกลับมาได้แล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมถามว่าใช้วีสตาร์ของพาวเกียร์ติดตามก็ไม่ได้ชอบผมติดวาวาได้ไหมไม่ได้ฮะโทษทีโทษทีฮะวาวาไม่ใช่โปเกมอนแหมถ้าเป็นโปเกมอนเขาก็เอามัตเตอร์บอลไล่จับกันหมดแล้วนี่ก็เห็นอะไรที่ชอบที่ชอบผมก็ติดไงครับผมนี่ป่านนี้น้องวาวาจานแตกหมดแล้วน้องไม่มาขอแซวสักหน่อยนิดนึงนะครับยังไงขอบคุณคุณวาวาด้วยยังไงก็ยังคิดถึงกันอยู่เสมอผมรันวงการกันไปวันนี้วาวาติดงานอ๋อแหมเสียดายจริงเชียวครับผมอ่ะมาดูกันต่อตอนนี้จิมเมเลียนครับอินเทเลียนครับอีกใบหนึ่งแสงสะท้อนฮะเอ้ยตัวไหนครับโปเกมอนตัวกลางตัวกลางอ๋อไม่ตัวกลางนึกว่าชื่อโปเกมอนแสงสะท้อนแสงตอนนี้ฮะผมนึกว่าโปเกมอนแสงสะท้อนแล้วตอนนี้พาวเกียร์เลือก280ครับแล้วติดทูแจมเมอร์จะทำให้ชอยแบนไม่สามารถแสดงเอฟเฟกต์ได้ครับผมอาจจะต้องนับให้ดีแต่อย่าลืมว่ามาโดการ์ดตัวหลังเนี่ยเขาพร้อมที่จะวงเป็นมาตาโดการ์ดเพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงอ๋อมันจะมีมันจะมีมาตาโดการ์ด2ตัวครับผมนึงก็คือกาล่าปิดอบิโรบาบิหนึ่งคือกาล่าเหมือนกันแต่คนละอาร์ตเป็นคนละอาร์ตที่สามารถคูณจี้มืดที่ติดตัวมันเองได้บ้าบอติด1ได้2ถูกต้องและดาร์คไลน์ตีแรงตามจี้ที่อยู่ฝั่งสนามฝั่งเราติด8เท่ากับคูณ16ไอ้ย่าคุ้มจริงๆเจเจสามารถน็อกคุณ K789ในการแข่งที่เซียร์ลังสิตมาเรียบร้อยแล้วนี่คือเทคนิคของน้องเจเจเลยตอนนั้นใช่ครับผมและเจเจก็ยังใช้ท่านี้อยู่ต้องลองดูครับว่าถ้าคุณนาสุสามารถน็อกดักไลน์ตัวนี้ได้แต่เจเจก็ยังสามารถใช้ดักแพดจากท่าวีสตาชุบชุบสองจี้ขึ้นไปตีปุ๊บปุ๊บมาตาโดการ์ดปั๊บปุ๊บโอ้โหไอ้ยาแล้วก็น็อกปั๊บปุ๊บครับผมต่อปุ๊บปุ๊บปั๊บไอ้ยาถ้าน็อกปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บไอ้ยาใช่ๆไปหลายๆนะโจโจโหแรปเอก็มาพี่เบมาไหมทุกทีครับผมใครวะพี่เบเทเทเนียมนึกว่าจะชวนมาซะหน่อยตอนนี้เทิร์นเหมือนจะเป็นเทิร์นของน้องเจเจแล้วแล้วก็ทางคุณนักสื่อหรือภัยพิบัติเนี่ยใช้ท่าโจมตีแล้วฮะ260โอ้โหเรียกได้ว่าจุกๆเนาะอีก10อีก20ซึ่งถ้าตาหน้านะครับภัยพิบัติระดับหมอรัมซิ่งสามารถโบเป็นอินเทเรียนควิกชูเตอร์ได้เขาก็สามารถเทคไพได้สบายๆครับผมอันนี้เดี๋ยวผมขอนะงานหน้านะซินแอนเพย์เอ็กซ์เดอะสเตเดียมนะพยายามสกรีนชื่อหน่อย ขอความร่วมมือนะฮะตั้งชื่อกันง่ายๆนิดนึงผมเล่าให้ฟังนะครับมีปัญหาแต่กราฟิกแล้วเอ้ยมันยังไงฮะตัวมันล้นเฟรมผมต้องย่อฟอนต์เขาลงอ๋อมีสองท่านย่อฟอนต์แล้วท่านแรกพิบัติระดับหมอรัมซิ่งอีกท่านนึงประชาชนสาธารณรัฐเทยากิอ๋ออันนี้ว่าเขาอันนี้โอเคอันนี้โอเคท่านนี้โอเคครับผมอันนี้ยังกลับมาเหมือนเดิมนะขอบคุณคุณแบงค์คายาสกิด้วย46ขอให้ได้แซวผมขอบคุณที่ให้เราได้รันวงการในวันนี้ครับผมเขารักเทยากิมากจริงครับผมต้องบอกว่ารักจริงนะครับสนับสนุนเคยากิมาตลอดและสนับสนุนทีมฟันนี่แล้วก็สนับสนุนผู้เล่นโปเกมอนด้วยกันมาตลอดต้องบอกว่าคุณแบงค์จริงเนี่ยในวงการโปเกมอนน่ารังจริงเขาอยากให้วงการแบบนี้คือดันกันต่อไปนะใช่ครับวันนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันซืนเขาบินตรงจากลอนดอนเพื่อมาร่วมงานแข่งขันที่นี่เลยนี่เดี๋ยวนะทั่วทีนี่ลอนดอนหรือเชียงใหม่รัชโยธินนะทั่วทีโอ้โหบินมาวันเดียวเขาบินจากลอนดอนมาเพื่อมาลงแข่งงานนี้เพราะเขาคิดถึงบรรยากาศการแข่งขันดีๆอย่างนี้ต้องบอกว่าจริงๆคุณแบงค์เนี่ยเขาทำงานหรือว่าเรียนอยู่ใช่ครับเขาเรียนทำป.เอกอยู่ตอนนี้
แล้วก็ที่สำคัญเลยคุณแบงค์ความลับที่ปิดซ่อนมานานครับครับเขาชอบสเปอร์เหมือนคุณสเตฟานด้วยไอ้ย่าต้องบอกแล้วนะคนที่ชอบสเปอร์คนกันเองรสนิยมดีคนกันเองอยู่แล้วซองฮึงมินไม่ติดทีมยอดเยี่ยมนะฮะใช่ครับไม่รู้ไม่โหวตกันทำไมย้อนกลับมาครับผมไปกันไกลนะเอาละครับนี่ครับมาการ่ามาตาโตกาสที่เบิ้ลจี้อันนี้มาแล้วมาแล้วร่างนี้ร่างนี้โดกาสเชื้อเพลิงแล้วกันใช่ไปตั้งชื่อเล่นให้เขาอีกคนเขียนคงเสียใจครับผมเราอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายเรียกได้ว่าย่อไว้ตอนนี้พี่โอมแบบชอบมากเพราะว่าเขาชื่นชอบเด็กมืดเป็นพิเศษอยู่แล้ววันนี้เอามุกเกนไดน่ามาเล่นเป็นไงบ้างครับพี่แพ้เรียกได้ว่าแหกแล้วตอนนี้นะครับเจเจจริงๆแล้วกาล่าไฟเยอร์ตอนนี้พลังงานพร้อมแล้วสามารถตีได้ถึง190ครับผมแล้วก็น้องเจเจใช้เป็นแมรี่นะฮะรีมือกันหน่อยสามารถขึ้นไปสวนได้นะครับแต่ถ้าสวนไม่ถนัดขึ้นไปไล่ใช่ฮะขึ้นไปป่าขึ้นไปทะเลใช่ครับภูเขาไม่ยอมเลยนะไปให้หมดเลยขึ้นไปสวนนะคือสวนคือการโจมตีกลับไปไกลจังโจมตีกลับแล้วโจมตีไปได้ไหมครับได้ไหมก็ได้นะไปกลับซื้อตั๋วบินทีเดียวได้ฮะแต่ถ้าเกิดไปอย่างเดียวมันจะแพงหน่อยกลับมาดูในเกมก่อนนะไปเรื่อยเลยคุณเจมบอกว่าโจมตีครับนอกเลยเหรอครับเพราะว่าไอ้โดกาสเชื้อเพลิงนี่แหละมันทำให้ที่ถูกคูณแล้วกาล่าไฟเยอร์มี3ไฟเยอร์มี1ครับการล่าไฟเยอร์นับเป็น2ไม่ใช่การล่าไฟเยอร์การล่ามาตาดูกันนับเป็น2เข้าระยะพอดีดาร์กไลน์อีก2อ๋อเรียกได้ว่าฉันไม่ต้องพึ่งลูกละ40ใช่ไหมลูกละ40ใช่ไหมลูกละ30คูณ313 326นับไปเลยนับท่องสุดคูณเลยครับคือไม่แม่นท่องเลยเข้าระยะพอดี280ครับผมและด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับเจเจขออีกแค่1ไพรซ์เดียวเท่านั้นนะครับก็สามารถน็อกได้ทันทีแล้วแล้วเขาเลือกที่จะตีเพาเกียร์เป็นวีสตาร์ของภัยพิบัติหมอระดับหมอลำซิ่งใช่ฮะจะจบอยู่แล้วผมยังพูดชื่อเขาไม่ถูกเลยไม่ถูกฮะครับผมน่าจะแพงฮะไม่ถูกครับผมออกมาทรงนี้แต่ต้องบอกว่าตอนนี้เหนื่อยแล้วนะสำหรับคุณนัสึช่องว่างไม่มีเลยจริงๆนะต้องบอกว่ามันยิงสมแล้วที่เป็นคู่ชิงชนะเลิศของงานของเราต้องบอกว่าจริงจริงมาตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นงานรังสิตหรือมาทางงานนี้เข้มข้นทุกงานนะครับผมสุดยอดจริงๆครับผมอยากเจองานดีๆอย่างนี้หรือไลฟ์ดีๆอย่างนี้ติดตามนะเพจฟันนี่นะติดตามกันได้เลยครับมีอีกหลายการที่เราจะทำในอนาคตนะครับผมสโนไม่ได้หลับนะครับสโนแค่ชำเลืองตาแล้วตามันตีไม่ได้หลับมันเหลือบเหลือบตาเหลือบผีหลายคนบอกจัดไม่ทำงานเลยตาตีนะครับผมจางตีครับผมตอนนี้ความลำบากของคุณนัสึคือเขายังไม่สามารถโวพาวเกียร์วีสตาร์ได้และที่สำคัญฝั่งเจเจครับมีทั้งกาล่าไฟเยอร์แล้วก็มีทั้งมาตาโดกัสที่ปิดอบิพร้อมอยู่แล้วด้วยครับแล้วต้องบอกว่าจริงๆต่อให้น็อกดักไล่ตัวนี้เนี่ยกาล่าไฟเยอร์ก็ยังเข้าระยะ190อยู่เนาะซึ่งถ้าโจมตีแล้วเจเจมีคำสั่งของบอสอยู่ในมือช้อปปิ้งหยิบมาได้เลยครับผมแล้วก็น่าจะเป็นผลชนะของน้องเจเจแต่เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะจริงๆเขาน็อกพาวเกียร์ไม่ได้ในคิดเดียวนะ190ใช่ครับเพราะว่าพาวเกียร์เลือด28ไม่อ่ะตอนนี้2ยี่อ่านะเพราะว่ายังไม่ได้วิวัฒนาการไปวิสตาร์นะครับแต่ต้องรอดูว่านัสึจะยื้อไหมนะต้องบอกว่าเข้มข้นจริงๆครับไม่มีใครเล่นผิดไม่มีใครเล่นพลาดครับผมเล่นได้ดีสมศักดิ์ศรีคู่ชิงชนะเลิศจริงๆครับต้องบอกว่าเนี่ยฮะคู่คุณภาพจริงเนาะสำหรับงานโปเกมอนดีๆอย่างนี้อย่างงานซิเดนเพย์เอ็กเดอะสเตเดียมนะครับผมก็คือเราจะไม่ใช่คำว่าคอลแลบเอ็กจริงๆคือคำว่าคอลแลบใช่แต่เราขอเรียกสั้นๆให้ทุกคนเข้าใจได้อย่างง่ายดายเพราะถ้าคอลแลบเนี่ยเดี๋ยวคอจะแตกครับผมมันยาวไปมันยาวไปนะครับยังไงอย่าลืมนะน้องๆสำหรับคนที่เล่นโปเกมอนเนาะมันอาจจะมีชิ้น2ชิ้น3ฝากติดตามด้วยนะสำหรับงานแข่งดีๆแบบนี้ด้วยใช่ครับผมหรือถ้าหลังจากที่ดูไลฟ์นี้จบแล้วอยากไปลองฝึกอยากลองไปเล่นแนะนำเลยไปที่ร้านซิดแอนด์เพย์ตั้งอยู่ตรงซอยลาซานอ๋อแล้วก็สำหรับใครที่สะดวกฮะไปร้านเดอะสเตเดียมช็อปนะตอนนี้เขามี3สาขานะอยู่ที่แบลลิง17แบลลิง17ก็มีถ้าสะดวกพระราม2มีไหมอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลพระราม2เลยเอ๊ะแล้วถ้าเกิดบ้านผมอยู่แถวบางใหญ่มีไหมครับเข้าไปที่สาขาบางใหญ่ครับตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสเกตเลยบ้าบอนี่คือลง BTS เดินลงไปได้เลยนะสำหรับสาขาบางใหญ่ไปไม่ได้ครับตรงนั้น MRT ฮะอ๋อโอเคฮะแหมมันติด BTS ทั้งงานครับผมไม่ติด BTS ครับผมครับผมต้องบอกนะแต่ดูกันต่อครับคุณนัสสุครับเลือกที่จะหยิบ Interior Quick Shooter อ๋อเรียกได้ว่ากะว่าจะฝากดาเมจไว้ที่ดาร์คไลน์แล้วน็อกเลยเพราะว่าจริงๆดักไลน์เนี่ยบวมแล้วตัวบวมแล้วขาดอีกแค่20ครับผมน่าจะเข้าระยะพอดีแล้วเขาจะต้องแล้วก็ลงแล้วครับแล้วน็อกเลยมั้ยน็อกเลยครับน็อกแล้วแล้วเดี๋ยวเก็บไพ่รอดูก่อนฮะว่าจะได้อะไรขึ้นมาเผื่อเป็นใบแก้นะและสิ่งสำคัญเลยคือเขาต้องเอาเผาเกียร์ขึ้นมายืนข้างหน้าให้ได้เพราะว่าตัวเดียวที่ไม่สามารถวันฮิตคิวได้คือเผาเกียร์ครับผมแต่ต้องรอดูว่าน้องเจเจเอาอะไรขึ้นนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเอาการ่าขึ้นเนี่ยอาจจะเข้าระยะเพาเกียร์ถ้าโวได้แต่เขาก็มีการ่าไฟเยอร์ที่สามารถลบอบิได้เช่นกันครับโอ้แล้วก็เลือกเป็นมาตาโดกัสการ่าปิดอบิครับผมและตอนนี้ครับเข้าเทิร์น
ยังเป็นอยู่ในเทิร์นของคุณนาสุนะครับผมเพราะเมื่อกี้ใช้คือชูเตอร์ยังไม่ใช่ท่าโจมตีเพราะว่าเข้าระยะเฉยจบอย่างนี้ไม่ได้ครับถ้าจบอย่างนี้คุณนาสุเสียแน่นอนเอาแล้วเพราะว่าถ้าเกิดไม่ถอยและเอาเพาเกียร์ขึ้นแย่แน่ทิ้งหมดเลยเหรอครับเดี๋ยวต้องรอดูตะกี้ใช้เป็นอะไรนะฮะช็อตเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นฮะดูไม่ทันน่าจะเป็นบอลหรือว่าโปรเฟสเซอร์หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่าเป็นบอลครับเป็นควิกบอลครับอ๋อเป็นควิกบอลแล้วก็น่าจะรีดนะฮะอบีใช้ไม่ได้นะครับโอเคอันนี้ใครบอกจัดหลับไม่สโนสโนเบรกแล้วนะฮะงานมาอยู่แล้วนะคุณสโนเบรกแล้วนะฮะเพราะว่าอบีใช้ไม่ได้ถ้าเกิดใช้ปุ๊บมันจะมีการมิสเพย์เกิดขึ้นมันจะมีการวอร์นิ่งหรือว่าการอะไรพวกนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวจะโดนเพนัลตี้กันซะเปล่าใช่ครับผมเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับติดพลังงานเพิ่มที่เพาเกียร์ครับแล้วจะต้องหนีครับยังไงก็ต้องหนีครับแล้วก็ลำบากสุดๆยังไงต้องหนีครับถอด1จี้เอาพอเกียร์ไปยืนรับก่อนซึ่งเอาละครับใช้ท่าแรกครับโจมตีสามารถหยิบสเตเดียมได้1ใบขึ้นมือครับแล้วก็เลือกเป็นเทนนิสคอร์ตครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าน้องเจเจจะไปยังไงต่อนะเพราะว่าอย่างที่บอกพอเกียร์ตอนนี้ไม่เข้าระยะของกาลาไฟเยอร์เอาละครับถ้าเจเจมีคำสั่งของบอสน่าจะปิดเกมได้ทันทีเลยเหมือนกันนะฮะได้ครับต้องรอดูนะครับโปเกมอนเทรนเนอร์ติดพลังงานเลือกที่จะหนีเลยครับส่งกาล่าไฟเยอร์ออกไปครับบนมือมีอะไรไหมต้องรอดูนะน่าจะมีคำสั่งบอสอยู่แล้วครับดีครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้สุดยอดจริงครับโอ้สุดยอดต้องชมเลยครับว่าเจเจนี่สามารถคอนโทรลในเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบครับโอ้ต้องบอกจริงๆว่าน้องเจเจเนี่ยเล่นได้ละเอียดจริงๆละเอียดจริงๆนะฮะสมชื่อแชมป์สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับแล้วก็คุณนะทุกคนคุณนัสสื่อก็ทำได้ดีเต็มที่แล้วจริงต้องบอกว่าจริงๆไม่มีใครน้อยหน้าแบบใครนะเล่นดีกันแล้วทั้งคู่นะครับวันนี้สุดยอดครับเสียดายครับผมแต่ตอนนี้ชัยชนะเป็นของน้องเจเจสีเขียวครับไม่ธรรมดาแชมป์เสียรังสิตแล้วยังมาเป็นแชมป์ที่ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์อีกโอ้ดังเหรอหัวขาดหัวขาดเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยยินดีน้องเจเจด้วยเพราะเป็นแชมป์เยอะมากเรียกได้ว่าล่าแชมป์นะ2แล้วเขาไม่ได้ล่าเขาแข่งธรรมดาเหมือนเรียกว่าเป็นแชมป์ซีเนียไอ้จูเนียด้วยใช่ไหมฮะเป็นซีเนียซีเนียที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งลอนดอนโปเกมอนเวิลด์รอบสิงหานี้ด้วยเช่นกันรุ่นไม่เกินอะไรนะอายุ18ครับผมครับผมโอ้แล้วก็ไม่ธรรมดาเลยครับเจเจนี่น่าจะเป็นแชมป์ในปีของ2022ครับเยี่ยมครับเจเจสุดยอดครับผมสุดยอดจริงครับสุดยอดจริงสุดยอดเลยครับมารยาทงามมารยาทดีมารยาทเด่นรักสถาบันพรุ่งนี้ไปเรียนต่อชุดนี้เลยครับไม่ทันแล้วนะคุณแม่ไม่ต้องรีดด้วยนะเข้ารูปอยู่แล้วครับผมชุดนี้โอเคครับก็เรียบร้อยครับกับการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศนะครับชัยชนะเป็นของเจเจทีมสีเขียวนะสำหรับใครอย่าลืมนะฮะใครที่เชียร์สีเขียวไว้นะฮะยินดีกับตัวเองด้วยนะครับวันนี้สีเขียวมาแชมป์แล้วใครยังอยู่นะครับที่เป็นทีมสีเขียวต่อแถวรับรางวัลเลยครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะสีเนื่องจากตอนที่เข้ารอบ16เนี่ยมันเท่ากันใช่เพราะนั้นสีไหนที่ได้เนี่ยแล้วยังอยู่เนี่ยได้ซองเพิ่มนะใช่ครับผมยังไงขออนุญาตนะครับนักกีฬาสีเขียวครับต่อแถวรับรางวัลพิเศษนะครับจากร้านนัดการ์ดด้วยนะครับคนละ1ซองสุดยอดแล้วถ้าซองเหลือเดี๋ยวเราแจกให้กับนักกีฬาสีเหลืองที่อยู่ดูจนจบด้วยเพราะว่าไหนมาอยู่แล้วใช่ให้กำลังใจกันนิดนึงยื้อกันสักนึงครับผมแล้วก็แน่นอนเลยครับการแข่งขันที่ดีอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเคมซีการ์ดครับไบเออร์สลีฟครับปกป้องการ์ดที่คุณรักครับครับผมแล้วก็ขอบคุณมาสแลบคลินิกนะครับ ATK นอกสถานที่นึกถึงเราครับผมร้านนัดการ์ดครับจำหน่ายการ์ดเกมที่เมกาพาซ่าชั้น5ห้อง A513 ครับครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะวันนี้ผู้สนับสนุนใจดีที่ทำให้ไลฟ์ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมคุณแบงค์เคยากิ46นะฮะ FC มินามิโคเคตัวจริงเลยครับผมและนี่คือบทสรุปของการแข่งขันโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมซิดแอนด์เพย์คอลแลบเดอะสเตเดียมทัวร์นาเมนต์ครับโดยเดอะวินเนอร์ของเรานะครับเป็นน้องเจเจคนดีคนเดิมนะครับใช่ครับครับผมครับเยี่ยมมากเลยครับและการแข่งขันครั้งนี้นะครับจัดที่ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์นะครับโซนมันๆคูณ2รอบที่แล้วรังสิตรอบนี้ศรีนครินทร์รอบหน้าเป็นไงฮะไม่รู้รอบหน้าอาจจะไปบางใหญ่ก็ได้ปทุมธานีแถวนู้นก็ได้ปากน้ำสุพรรณการคุณแม่เจเจพาไปมาหมดครับนี่ว่าล่าสุดจะไปแข่งโคราชด้วยนะฮะโอ้ยเดินทางไปถึงตรงนั้นครับผมต้องดูครับคุณแม่ยังต้องไปนะลอนดอนครับผมลอนดอนคุณแม่ก็ยังต้องไปด้วยใช่ครับตอนนี้คุณแม่เครียดฮะผมเครียดเพราะว่าน้องเจเจเนี่ยไม่แม่ต้องไปด้วยต้องเตรียมตัวหน่อยครับผมก็แสดงความยินดีกับเจเจอีกครั้งนึงจริงๆครับผมรู้สึกปากปื้มอ่ะรู้สึกว่าสีเขียวชนะแต่ก็ไม่ได้เสียใจอ่ะครับผมคุณนัสสุก็เป็นโปรเพลเยอร์ที่ผมเคารพเข้ามาตลอดเขาเล่นดีมาตลอดเลยครับผมสัมภาษณ์คุณแม่เหรอคุณแม่ตื่นเต้นมากเลยนะได้ไหมคุณเอาสักหน่อยไหมคุณแม่
สักหน่อยมั้ยฮะคุณแม่น้ำตาไหลเลยครับผมแม่บอกดีใจเหรอน้ำตาไหลเลยอ๋อไม่ใช่ฮะอย่าเรียกกูอย่าเรียกกูคุณแม่เครียดเดี๋ยวต้องไปลอนดอนแล้วทีมงานทีมงานครับอยากสัมภาษณ์ครับคุณแม่เรียนเชิญฮะคุณแม่เรียนเชิญฮะคุณแม่นิดนึงคุณแม่เรียนเชิญเลยฮะคุณแม่เรียนเชิญครับสัมภาษณ์นิดนึงเรียนเชิญครับคุณแม่ขอบคุณมากเลยครับแล้วขอเสียงปรบมือคุณแม่หน่อยครับผมวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะครับคุณแม่นั่งกลางเลยครับครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แนะนำตัวหน่อยครับแม่ชื่ออรสาแสงกระจ่างค่ะน้องเจเจเลยนะครับเป็นไงบ้างครับภูมิใจไหมฮะภูมิใจมากเลยค่ะภูมิใจกับน้องเจเจนะครับที่บ้านเขาเป็นยังไงบ้างครับเป็นเด็กดีน่ารักเชื่อฟังคำสั่งค่ะเป็นเด็กดีนะเพราะว่าสังเกตที่คุณแม่สอนมาเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างมารยาทงามเขาก็เรียนดีด้วยค่ะเรียนดีได้เกรดเท่าไหร่ครับเกรด 3.93 โอ้3.93 คุณพาตอนผมเรียนเนี่ยได้ขึ้น3เนี่ยผมก็นับถือตัวเองแล้วใช่3.1ก็โอเคแล้วนะนี่3.93นะเออนี่อันนี้ผมต้องบอกว่าผมชื่นชมคุณแม่เรื่องนึงเลยนะเพราะจริงๆเนี่ยหลายคนบอกว่าการ์ดเกมเนี่ยอาจจะทำให้น้องเนี่ยเสียการเรียนหรือว่าพอผู้ปกครองไม่ได้สนับสนุนเนี่ยอาจจะทำให้วงการเนี่ยอาจจะดูว่ากลายเป็นของมึนเมาไปนี่แต่วันนี้คุณแม่ทำให้เห็นแล้วนะว่าวันนี้คุณแม่พาน้องมาจนถึงเป็นชิงแชมป์และเดี๋ยวต้องพาไปลอนดอนอีกนะฮะคุณแม่ตอนนี้ถามจริงรู้สึกภูมิใจในตัวน้องเจเจไหมภูมิใจมากค่ะไม่คิดว่าจะได้แชมป์วันนี้ด้วยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยน้องเจเจเนี่ยทำให้คุณแม่ภูมิใจเนาะเดี๋ยวต้องรอดูว่าน้องเจเจเนี่ยจะไปได้ถึงไหนในระดับระดับโลกครับจริงๆแล้วแอบได้แชมป์ด้วยนะชุดนี้ใส่เสื้อตัวนี้มาทุกครั้งที่คุณแม่สวมเสื้อตัวนี้น้องจะได้แชมป์นี่คือเรียกว่าชุดตัวนี้ที่เป็นท่านครับเจเจรังสิตอ่ะเป็นเสื้อประจำคุณแม่ตัวแล้วเป็นเสื้อนำโชควันนี้ก็เลยลองใส่ดูเผื่อได้โชคก็เป็นได้อย่างนั้นจริงๆอ่ะแป้งให้พร้อมครับมาขูดกันเดี๋ยวนะตัวที่ชุดอาราเล่นะตอนนี้เดี๋ยวจะขายแล้วครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่มากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับน้องเจเจและแสดงให้เห็นแล้วว่าการ์ดเกมไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีมันสามารถพัฒนาสมองรวมไปถึงสามารถทำควบคู่กับการเรียนไปด้วยได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่น้องเจเจครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากและที่สำคัญเลยครับขออนุญาตเรียนเชิญแชมป์คนใหม่ครับกับการแข่งขันโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมครับฟิตแอนด์เพย์กับคอลแลบกับเดอะสเตเดียมครับเรียนเชิญเลยครับมาเลยครับเรียนเชิญน้องโกดักเลยครับผมนะแล้วเป็นไงฮะการแข่งขันวันนี้อุ้ยมาแล้วเจมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเจเจตลกกันอีกแล้วเชิญนั่งเลยน้องเจเจนั่งเลยนั่งเลยครับผมเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมจับมือหน่อยมือเย็นมือเย็นเจี๊ยบเลยเต้นยังไม่หายสั่นเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับเจเจกับความรู้สึกที่ได้รับชัยชนะในครั้งนี้ครับรู้สึกดีใจครับผมดีใจนะเมื่อกี้ต้องบอกว่าคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณแม่ให้กำลังใจแต่ไม่กล้ามองจอเลยนะไม่กล้ามองจอคุณแม่ตื่นเต้นแทนและที่สำคัญตอนที่เจเจชนะคุณแม่น้ำตาซึมเลยนะนี่เล่าให้คุณเจเจฟังนะแม่ภูมิใจในตัวเรามากวันนี้น้องเจเจทำได้ดีมากถือว่าชัยชนะเป็นของสีเขียวต้องให้คุณสเตฟานชวนน้องเจเจคุยแล้วเพราะผมเป็นผู้แพ้ต้องดูแลตัวเองต้องเรียกว่าจริงๆเนี่ยน้องเจเจเนี่ยเราแอบดูมาหลายครั้งแล้วนะพี่ถามนิดนึงเรามีเคล็ดลับความสำเร็จไหมที่ทำให้เราเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ได้หลายรายการขนาดนี้แล้วก็คือซ้อมบ่อยๆแล้วก็มีพี่ๆที่คอยปรึกษาให้ในแบบในวงการอะไรเงี้ยอ๋อก็คือมีพี่ๆในวงการเขาคอยดูแลด้วยแล้วก็จริงๆแล้วพอเราซ้อมแบบนี้แล้วเนี่ยสำหรับน้องเจเจเนี่ยมองว่าเราสามารถบริหารจัดการได้ไหมระหว่างการเรียนกับการเล่นแบบนี้ผมว่าทำได้นะครับคือก่อนซ้อมคือเคลียร์กันมาให้ครบก่อนถึงจะมาซ้อมได้ครับก็คือเนี่ยอันนี้ก็คือขอชื่นชมน้องเจเจเนาะว่าน้องเจเจเนี่ยถึงยังเด็กเนี่ยแต่ว่าเขามีการบริหารจัดการเวลาก็มีให้เวลาการเรียนด้วยแล้วก็พอหลังจากเวลาว่างจากการเรียนเนี่ยหรือทำธุระจากการเรียนเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็มาฝึกฝนแบบนี้ด้วยนะครับก็อยากให้น้องๆหลายคนเนาะอย่างที่พี่บอกไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยวงการเกมแบบนี้ก็เล่นได้น้องเจนะเรียกว่าเป็นงานดีเลกแล้วกันนะครับก็สามารถบริหารเวลาไม่ว่าเราจะเล่นจะเรียนสามารถทำไปพร้อมกันได้แต่ถ้าเราเลือกที่จะไปเทอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนว่าอีกสิ่งหนึ่งมันจะทำได้ไม่ดีแต่ถ้าเราเมเนจหรือบริหารดีๆมันจะทำให้ดีได้ทั้งคู่เช่นกันและวันนี้เจเจพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการเรียนกับการเล่นไปด้วยกันได้นะครับและเจเจพอดีผมมีคำถามนะครับน่าจะหลายๆคนทางบ้านน่าจะเห็นช็อตแรกเหมือนกันที่เป็นเธอแรกทำไมเจเจเลือกที่จะเดินทางอย่างนั้นทั้งที่ไม่รู้เจเจรู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอแรกเจเจสามารถชนะได้เลยตอนนั้นคือตอนนั้นลืมด้วยครับคือไปโฟกัสกันหาสับเปลี่ยนมากไปจนลืมชาร์จเพราะโฟกัสกับการหาสวิตซ์เพิ่งจริงๆแล้วเรากำลังถกเถียงกันว่าเมื่อกี้โดการ์ดหนี1หรือหนี2เพราะถ้าหนี1ปุ๊บเจเจใช้อบีของไฟเออร์สามารถตีครบ3จี้แล้วก็ตีน็อกได้เลยถูกต้องไหมฮะโอ้ยต้องถามเจเจว่าช็อตนั้นก็คือแค่เหมือนกับความกดดันและเราคิดว่าเราจะทำเพย์ให้ดีที่สุดมันเลยทำให้เราเลือกที่จะตั้งบอร์ดแล้วเราเห็นช็อตนั้นไหมรู้สึกไหมช็อตนั้น
รู้ตัวไหมหรือว่าเพิ่งมารู้ตอนจบเพิ่งรู้ตอนที่พี่เขาทักเมื่อกี้ใช่ไหมเพราะเราเห็นกันหมดทั้งประเทศไม่เป็นไรเพราะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่กดดันเราเพราะมันถึงเป็นรอบชิงชนะเลิศพลาดไม่ได้พลาดแค่ครั้งเดียวคือจบเลยใช่ครับโอเคอันนี้คือสัมภาษณ์นะครับของเจเจแน่นอนเลยครับว่าของรางวัลมาถึงแล้วนะครับผมอุ๊ยของรางวัลต้องบอกว่าไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะนี่ของรางวัล3บล็อกนะฮะครับผมก็1บล็อกเทนจองมายาแห่งมิตินะครับเจ้าแห่งการเวลาจองมายาแห่งมิตินะครับขอบคุณมากคนละ1กล่องพอดีเลยครับขอบคุณครับเจเจบอกเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมองคอนเลยพี่หนูทำตั้งนานพี่มาเอาไปเฉยและนี่คือของรางวัลของน้องเจเจในครั้งนี้ครับยินดีด้วยครับต้องบอกว่าวันนี้จัดน่าจะเผาผ่านไปหลายแคลอยู่เพราะพื้นเป็นต่างระดับเยอะด้วยเดินขึ้นชั้น1 2 3นี่คือแบบปวดแข้งปวดขาแล้วต้องบอกว่า130กว่าคนเนี่ยวันนี้จัด3คนเอาอยู่จริงๆต้องขอบคุณด้วยนะวันนี้ขอบคุณจัดขอบคุณจัดจริงๆครับผมแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาทุกท่านที่ยังอยู่กับเราจนถึงตอนนี้รวมไปถึงคุณผู้ชมในไลฟ์ด้วยนะครับยังอยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆขอขอบคุณ180คนที่ยังอยู่กับเราตอนนี้นะครับยอดรีชของเราตอนนี้ทะลุ 5,000 รีชแล้วนะครับขอบคุณมากนะแสดงว่ามีการเข้าชมเข้าถึง 5,000 คนสุดยอดจริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแชร์ช่วยไลค์ช่วยคอมเมนต์จนจริงของคุณจริงซึ่งมีกำลังใจทำต่อแล้วพรุ่งนี้เลยไหมเดี๋ยวมันมีงานแข่งเหรอ ไม่ทำงานกันเหรอฮะ แต่ฝากติดตามนะ งานแบบนี้ฝากติดตามในเพจฟันนี่นะฮะโปรดิวเซอร์บอกว่าอวยแหมอวยกันยับเลย นะครับผมไม่งั้นไม่มีงานทำเท่าวันนี้หรอกแล้วก็น่าจะเป็นเดอะลาสของเดอะลาสยังขอบคุณไม่หมดต้องขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ที่ออกบูธให้เรามีเยอะแยะมากมายพี่เบิร์ดพี่ชุมีพี่ฮิงไอเพย์พี่ไงพี่อู๊ดกิติทัศน์พี่อู๊ดกิติทัศน์คุณไนด้าพี่มาหาซิงเกิลให้พวกเราได้ยังเหมือนเดิมใช่มาตั้งแต่รังสิตตามมาถึงนี้ด้วยขอบคุณจริงๆก็ต้องขอบคุณพวกเขาเหล่านี้เพราะถ้าขาดพวกเขาไปเดทของพวกเราก็จะไม่สมบูรณ์ต้องบอกว่าเป็นถังอีหรือเป็นคนปิดทองหลังพระให้กับร้านจริงๆนะสำหรับร้านแนวนี้ครับผมแล้วต้องขอบคุณสถานที่ดีๆอย่างซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับพวกเราได้ใช้ในการถ่ายทำในครั้งนี้เสียงอาจจะดังไปบ้างต้องขออภัยทุกท่านด้วยจริงๆนะฮะครับผมคุยกับใครเนี่ยแม่ซื้ออ๋อแม่ซื้อส่วนมันๆนะน่าจะขอบคุณครบแล้วนะฮะเหลือขอบคุณอะไรอีกอ่ะลองนับดูดีๆสิมันขาดใครนะพี่หนึ่งก็ขอบคุณไปแล้วลุงโคล่าก็ขอบคุณไปแล้วมันขาดใครนะใครวะเอางี้มึงไม่ต้องขอบคุณหรอกต้องขอบคุณสเตฟานชานสมอนด้วยครับที่ร่วมหัวจมท้ายกับเราตั้งแต่ต้นจนจบครับและสุดท้ายของสุดท้ายก็สุดท้ายจริงๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราฟันนี่ทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวครั้งหน้าพบกันใหม่กับงานหน้าถ้ามีอะไรติดตามไว้ที่เพจฟันนี่นะให้เราจะแจ้งข่าวแล้วยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพวกเราไว้ด้วยวันนี้พวกเรา2คนแล้วก็6คนแล้วก็7คน8คนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ